อุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีรายงานว่าบ้านของทักษิณก็มีการประชุมกันและตัดสินใจที่จะให้มีการประชุมด่วนเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและน่าจะเป็นอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีประเด็นหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งของมหาอำนาจและสงครามที่กำลังบานปลายยูเครนก็โวยังคงเดินหน้าทลวงรัสเซียนะครับรอบ24ชั่วโมงนะครับรุกคืบได้อีก3กิโลเมตรยูเครนนะครับระบุปฏิบัติการโจมตีตรงข้ามชายแดนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นสามารถยึดครองถิ่นที่พักอาศัยแล้วกว่า74แห่งในแคว้นคูสของรัสเซียและยังคงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรุกคืบอย่างน้อยๆ3กิโลเมตรในช่วง24ชั่วโมงหลังสุดนะครับในขณะที่เหมือนเสิร์ฟไว้รอศึกใหญ่สหรัฐอเมริกาก็มีการอนุมัติแพ็กเกจ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขายวุฒิรอบใหม่ให้กับทางอิสราเอลรัฐบาลสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับอนุมัติขายอาวุธรอบใหม่ให้แก่อิสราเอลมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิกเฉยต่อแรงกดดันจากบรรดานักเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมที่เรียกร้องให้หยุดจัดหาอาวุธแก่ประเทศแห่งนี้ที่กำลังทำสงครามในฉนวนกาซาเข็นฆ่าผู้คนจำนวนมหาศาลและสหรัฐอเมริกาก็มียังมีการส่งเรือรบไปทำการสนับสนุนและก็กดดันกลุ่มตะวันออกกลางด้วยในขณะที่ซีเรียฐานของสหรัฐอเมริกาก็ถูกโจมตีหลายครั้งนะครับและตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและล่าสุดเจ็บบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะ8รายถูกนำส่งโรงพยาบาลในขณะที่โจไบเดนก็เชื่ออิหร่านจะไม่แก้แค้นอยู่นะครับหากอิสราเอลฮามาสบรรลุข้อตกลงสงครามกาซาประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาคาดว่าอิสราเอลจะไม่บริการโจมตีเล่นงานนะครับแก้แค้นรอบสังหารผู้นำฮามาสและฮิซบอลเลาะห์ถ้าสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและรับประกันการปล่อยตัวประกันนะครับซึ่งก็คงยากนะครับในขณะที่ได้ทีเยาะเย้ยโจไบเดนนะครับก็ชี้ยูเครนบุกทะลวงรัสเซียทำปูตินนะครับเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแท้จริงประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าศูนย์การที่ยูเครนส่งทหารบุกทะลวงเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียส่งให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินต้องเจอกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างแท้จริงพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าที่สหรัฐอเมริกามีการประสานติดต่อยูเครนตลอดเวลาในเรื่องนี้ในการสนับสนุนทหารยูเครนกว่า 1,000 นายพร้อมกำลังรถถังยานเกราะได้บุกเข้าทำการโจมตีพรมแดนรัสเซียในกลางดึกวันที่6สิงหาคมขณะที่เจ้าที่สหรัฐอเมริกาคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าเป้าหมายบุกแคว้นคูสครั้งนี้ดูเหมือนจะมีการบีบให้มอสโกสั่งถอนทหารออกจากยูเครนเพื่อให้ใช้ป้องกันดินแดนของรัสเซียนะครับห่างจากการถูกโจมตีระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่เมืองออนิวลีนไบเดนบอกว่าเขาได้รับรายงานทุกๆ 4-5 ชั่วโมงเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของยูเครนตลอดช่วงเวลา6วันที่ผ่านมาเขาบอกว่ามันกำลังทำให้ปูตินเจอกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างแท้จริงผู้นำสหรัฐอเมริกาเอ่ยถึงปฏิบัติการสายฟ้าแลบของยูเครนซึ่งทำให้กองทัพรัสเซียถึงขั้นตั้งตัวไม่ติดนะครับในขณะที่โฆษกทำเนียบขาวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อบนเครื่องบิน Air Force One ณวอชิงตันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกโจมตีในดินแดนของรัสเซียในขณะที่ปูตินชี้ว่าการกระทำของยูเครนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองก่อนที่จะมีการเจรจาขึ้นและหวังสกัดการรุกคืบของรัสเซียในแนวหน้าด้านเจ้าที่สหรัฐอเมริกาชี้ว่าเป้าหมายจริงๆของประธานาธิบดีโวโรโดมีร์เซเลนสกี้คืออะไรนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องรอดูนะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็เป็นเรื่องของซิงลี่ซิอีกปรากฏการหนึ่งเป็นเรื่องของซิลลี่ภาพจัดเต็มนะ
สาวนักกีฬาโอลิมปิกที่เซ็กซี่ที่สุดกับชุดโป๊เท่อวดนวล นะฮะเนื้อฟิตเฟิร์มเร้าใจนะครับท่ามกลางดราม่าแซบเจ็บสวงไม่ใช่แค่บรรดาเกมกีฬาสุดฮอตยอดมหัศจรรย์หรอกนะครับที่ตราตรึงท่านผู้ชมให้หลงไหลกับมหกรรมโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อนปี2024ที่กรุงปารีสแต่ยังคงเป็นเนื้อร่างของพลังจิตพลังใจของนักกีฬาวัยอันเปรียมศักยภาพสุดๆเพราะแต่ละรายล้วนโดดเด่นหน้าอื้อหือนะครับสาดพลังฮือฮาให้กับผู้ชมหวั่นไหวตื่นตะลึงกับทักษะความสามารถอันเหลือเชื่ออันเป็นอะไรที่ปรากฏออกมาพร้อมบอดี้แข็งแกร่งฟิตเปรี้ยนะฮะควรค่าแก่การเพ่งมองนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ภาพสุดช็อกฮะสองทารกยืนงงๆอยู่กลาง ภาพสุดช็อกสองทารกนะครับยืนงงๆอยู่กลางถนนหลังจากกระเด็นจากรถที่พลิกคว่ำออกมาภาพสื่อต่างประเทศเผยแพร่สุดช็อกสองทารกวัยแบเบาะที่ยังสวมผ้าอ้อมยืนและนั่งงงๆอยู่กลางถนนหลวงสายหนึ่งในเท็กซัสหลังจากถูกเวียงหลุดออกมาจากรถยนต์ที่เกิดพลิกคว่ำหลายตลบอย่างไรก็ตามทั้งสองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆฮะรอดมาอย่างปาฏิหาริย์นะครับในขณะที่ช็อกทั้งอินเดียฮะสถานพยาบาลยังไม่ปลอดภัยแพทย์สาวถูกข่มขืนแล้วฆ่ากลางโรงพยาบาลคดีข่มขืนแล้วฆ่าอย่างโหดเหี้ยมคดีข่มขืนแล้วฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแพทย์สาวรายหนึ่งระหว่างเข้ากะลากยาว36ชั่วโมงณโรงพยาบาลรัฐชื่อดังแห่งหนึ่งทางตะวันออกของอินเดียโหมกระพือเสียงขุ่นเคืองแค้นจากประชาชนในวงกว้างเช่นเดียวกับเจ้าที่ด้านการแพทย์ที่บางส่วนพร้อมใจกันประงานทั่วประเทศการบริการตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วอินเดียต้องประสบกับความวุ่นวายหลังแพทย์พยาบาลเจ้าที่ทางการแพทย์หลายแสนนายทำการประงานประท้วงอย่างไม่มีกำหนดต่อคดีสะเทือนผันต่อคดีสะเทือนขวัญดังกล่าวนะครับเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการขยายวงสืบสวนสู่คดีต้องสงสัยข่มขืนแล้วฆ่าในนั้นก็รวมถึงแพทย์ประจำของโรงพยาบาลเจ้าที่ของโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งเป็นคนแรกที่โทรศัพท์แจ้งกับครอบครัวของเหยื่อจนถึงตอนนี้เราดำเนินการสอบสวนอย่างโปร่งใสที่สุดในเรื่องนี้เราไม่มีอะไรต้องปิดบังตำรวจโกกาตานะครับบอกกับผู้สื่อข่าวท่ามกลางคำกล่าวหายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ประกาศลาออกสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับเส้นพิษมรสุมอื้อฉาวทางการเมืองนายกรัฐมนตรีฟูจิโอมิชิดะนะครับแห่งญี่ปุ่นก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งในเดือนกันยายนยุติการทำหน้าที่ผู้นำประเทศราว3ปีนะครับหลังรัฐบาลเผชิญมรสุมข่าวอื้อฉาวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องถือเป็นการเปิดทางให้ผู้นำคนใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นมิชิดะตัดสินใจไม่ลงสมัครเลือกตั้งซ้ำในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ระบุในถ้อยแถลงนะครับว่าผมคงต้องทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ในฐานะนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายนนะครับการเมืองไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยปราศจากความไว้วางใจจากประชาชนเขากล่าวหลังจากนี้ผมมุ่งเน้นสนับสนุนผู้นำของพรรค LDP นะครับคนใหม่ที่รับเลือกขึ้นมาในฐานะสมาชิกพรรคธรรมดาคนหนึ่งนะครับคิชิดะถอนตัวนำไปสู่การเฟ้นหาผู้นำของพรรคคนใหม่ซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรีที่จะเข้ามากุมบังเหียนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกด้วยนะครับซึ่งคิชิโอโมริหัวหน้านักยุทธศาสตร์ในกรุงโตเกียวชี้ว่าการจากไปของคิชิดะอาจเป็นสัญญาณว่าญี่ปุ่นจะปรับไปใช้นโยบายทางการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่กับตัวผู้นำคนใหม่ด้วยนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งชาวเน็ตก็จวกยับเลยทีเดียวฮะคลินิกหลอกหนุ่มปัญญาอ่อนนะครับผ่าตัดเสริมนมอ้างสร้างรายได้ผ่านไลฟ์สด
คลินิกเสริมความงามในนครอู่ฮั่นจีนนะครับถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงหนุ่มวัย19ปีที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้ผ่าตัดเสริมหน้าอกโดยอ้างว่าจะช่วยมีรายได้ประกอบเป็นกรรมจากการไลฟ์สดนะครับรายงานระบุว่าเด็กชายวัย19ปีมารดาบอกว่ามีการพัฒนาทางจิตพอๆกับเด็กอายุ5ขวบได้ยื่นใบสมัครกับคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งซึ่งเสนอเงินเดือนอยู่ที่ 3,000 หยวนนะครับอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนสอบถามตำแหน่งสำหรับผู้ชายปรากฏว่าคลินิกบอกให้หนุ่มคนนี้ผ่าตัดเสริมหน้าอกก่อนแล้วค่อยมาเริ่มงานหลังจากที่แผลหายดีนะครับหญิงแซ่หลู่ซึ่งเป็นมารดาของผู้เสียหายได้นำแชทข้อความระหว่างลูกชายกับคลินิกมาเปิดเผยให้สื่อมวลชนดูซึ่งเห็นว่าพนักงานคนนี้พยายามโน้มน้าวเด็กหนุ่มว่าผ่าตัดเสริมหน้าอกสำหรับผู้ชายเป็นเรื่องธรรมดาและยังเป็นนิยมในหมู่ไลฟ์สตรีมเมอร์ด้วยนะครับตามรายงานบอกว่าเด็กชายคนนี้ถูกกู้ยืมเงินมา 30,000 หยวนโดยที่แม่ไม่รู้เรื่องจากนั้นก็กู้อีก 7,000 หยวนเพื่อเอามาผ่าตัดซึ่งสุดท้ายแล้วทำให้ชีวิตของเขานั้นก็พังพินาศนะครับเหตุการณ์ที่สื่อนอกก็เกาะติดตามฮะเรื่องราวของเศรษฐาทวีสินถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ออกจากตำแหน่งเชื่อการเมืองจะวุ่นวายชีอุงอิงมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญออกคำพิพากษา5-4สั่งให้เศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งฐานขัดต่อรัฐธรรมนูญด้านจริยธรรมมีการเจรจาทางการเมืองเกิดขึ้นหลังแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับโปรมีชื่อเป็นตัวเต็งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้านอดีตนายกเศรษฐายืนยันยอมรับคำตัดสินนะครับวิเคราะห์อาจจะเกิดความวุ่นวายมากขึ้นในทางการเมืองบวกก่อนหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งสูงสุดถูกสั่งยุบ CNN ของสหรัฐอเมริการายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาให้เศรษฐาทวีสินนะครับจากพรรคเพื่อไทยถูกถอดออกจากตำแหน่งหลังพบว่าละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญด้านจริยธรรมด้วยการแต่งตั้งอดีตทนายตระกูลทักษิณนะครับพิชิตชื่นบานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของทักษิณและนำเงินนะครับจำนวน2ล้านบาทไปให้กับศาลเป็นสินบนเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีนะครับของเศรษฐาทวีสินสื่อไทยรายงานว่าคำพิพากษา5-4ของเศรษฐาถูกถอดถอนเนื่องจากเหตุขาดคุณสมบัติในความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ในเชิงปรากฏการณ์สงครามที่กำลังบานปลายในตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสงครามในยูเครนรัสเซียกำลังซัดกันหย่อต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยูเครนพยายามบุกเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียนะครับได้ประมาณ10กิโลเมตรแล้วบอกว่าลุกคืบมาอีก3กิโลเมตรสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับนะครับบอกว่าได้รับการรายงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประธานาธิบดีโจไบเดนทุกๆ4-5ชั่วโมงก็รับรายงานอย่างต่อเนื่องว่ายูเครนได้ทำการลุกคืบยูเครนนะครับลุกคืบเข้าไปในพื้นที่ของทางฝั่งรัสเซียทางรัสเซียก็ยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวนะครับเพื่อต้องการต่อรองเพื่อเจรจาหยุดยิงเพื่อคืนพื้นที่และหยุดเข้าสู่การเจรจาแต่อย่างไรก็ตามสงครามยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเรื่องของญี่ปุ่นนะครับคิชิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีก็ประกาศลาออกนะครับสื่อตะวันตกนะครับโดยเฉพาะ CNN ก็มีการประเมินว่าแพทองธารนะลูกของทักษิณชินวัตรก็มีแคนดิเดตตัวเต็งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับทางสื่อฟราน24รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าทักษิณชินวัตรนะครับน่าจะกุมบังเหียนในรัฐบาลต่อไปและหากว่าแพทองธารลูกสาวคนเล็กได้ถูกเสนอชื่อขึ้นโหวตรับรองในสภานะครับให้เป็นผู้นำคนใหม่ก็เท่ากับว่าแพทองธารคือชินวัตรคนสุดท้ายซึ่งตระกูลยังคงมีสามีของน้องสาวคือนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่26นะครับสื่อตะวันตกก็จับตามองฮะว่าน่าจะเป็นอุงอิงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีรายงานว่าบ้านของทักษิณก็มีการประชุมกันและตัดสินใจที่จะให้มีการประชุมด่วนเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและน่าจะเป็นอุ๊งอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ
ข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ครับ ผมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพธิ์ใหญ่พระบาทมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดYou.